สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่รักสับปะรดสีเหมือนผมนะครับพบกับผมนะครับหนุ่มบ้าสับปะรดสีเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาให้ดูการปลูกสับปะรดสีใต้ต้นไม้กันนะครับว่าถ้าเราปลูกสับปะรดสีไว้ใต้ต้นไม้นะครับไม่ได้อยู่ใต้แสลนเนี่ยมันจะมีวิธีดูแลหรือข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยปลูกสับโทษทีนะครับปลูกสับปะรดสีเนี่ยไม่ได้ปลูกใต้แสลนแน่นอนนะครับก็จัดไว้ตามโคนต้นไม้นะครับสวยได้ครับสวยแน่นอนนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็มีวิธีดูแลเนาะนะครับไปดูกันตัวอย่างนะครับนี่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับหน้าบ้านนะไม่มีแสลนเนาะอย่างสับปะรดสีตัวนี้นะครับก็เลี้ยงไว้ใต้ต้นไม้นะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีเขาก็ได้ประมาณนี้ครับจริงเขาจะต้องสีชมพูแดงเข้มนะครับเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนี่ขนาดประมาณสักจะ10โมงแล้วครับแสงเป็นไงน้อยมากนะครับปลูกใต้ต้นไม้หนึ่งสีจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็พอมีสีบ้าง2ใบเขาอาจจะยืดออกมายาวๆนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยทำไมฟอร์มมาดีจังแต่พอมาปลูกได้สักพักหนึ่งนะหรือมาวางไว้ใต้ต้นไม้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์ทำไมสับปะรดสีเราสีซีดลงนะครับ1เรื่องแสง2ใบเขายืดยาวออกนะครับยืดออกไปยาวๆนะเพราะว่าเขายืดไปหาแสงครับยืดไปหาแสงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีปลูกสับปะรดสีใต้ต้นไม้เนี่ยต้องคอยมองแสงมากเลยนะครับแสงเช้าแสงบ่ายเนาะแล้วต้องคอยหมุนให้เขารับแสงนะครับแต่ใบเขาจะไม่ไหม้นะครับอันนี้สวยอีกอย่างนึงที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือใบไม้ที่ตกไปเห็นไหมครับในยอดดอกเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับมันจะมีใบไม้ที่ร่วงลงไปเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าเราปลูกใต้ต้นไม้นะครับเพื่อนๆต้องคอยสังเกตเนาะคอยหยิบออกด้วยนะครับไม่งั้นเน่านะครับยอดเน่าถ้าอยู่ใต้แสลนก็สบายใจนะครับไม่เน่าแน่นอนอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะคอยหยิบออกนะครับหรือเทน้ำออกนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่ได้ตัวอย่างนะครับชมพูสวยนะอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกันนะครับก็จะมีใบไม้ร่วงใส่นะครับก็ต้องคอยเปลี่ยนก็ต้องคอยหยิบพวกเศษใบไม้นะครับออกนะครับตัวนี้เรียกว่าพิงค์ออนอินไซด์นะครับสังเกตไหมครับว่าใบเขาเนี่ยเขาจะเริ่มยืดๆเนาะมันยืดเนาะเห็นไหมครับมันก็เป็นฟอร์มนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาแตกใบขึ้นมานะครับผมสังเกตมาว่าช่วงนี้แสงไม่ค่อยพอนะครับเขาจะฟอร์มบิดบิดเบี้ยวไปนิดนึงนะครับปกติเขาจะต้องออกมาตรงๆแบบนี้ครับแต่เหมือนเขาจะบิดอะไรอย่างเงี้ยครับหาแสงเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันบิดที่ไหนเราก็ต้องหมุนกลับนะครับเพื่อให้ฟอร์มเขาไม่บิดเบี้ยวมากนะครับแล้วใบเขาก็จะยืดๆนิดนึงนะครับแต่ก็สวยตามธรรมชาติเขานะครับกับการปลูกสับปะรดสีใต้ต้นไม้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเราปลูกสับปะรดสีใต้ต้นไม้นะครับ1ต้องคอยสังเกตนะดูเรื่องแสงนะครับดูเรื่องใบไม้ที่ร่วงลงมานะครับแล้วก็ต้องคอยหมุนเขาบ่อยๆด้วยนะครับเพื่อให้รับแสงได้เท่ากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย